สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการจองโรงแรมที่พักโดยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส3เพื่อรับส่วนลด 40% นะคะจากที่เมื่อวานนี้8ตุลาคมก็เป็นวันแรกที่เปิดให้สามารถทำการจองโรงแรมกันได้นะคะส่วนขั้นตอนการจองก็ไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าในเฟส3นี้นะคะทางรัฐบาลก็ให้เราจองตรงกับทางโรงแรมเลยจะมีการจองผ่านเอเจนต์บ้างนะคะนิดหน่อยไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วแนะนำให้จองตรงกับทางโรงแรมเลยจะดีที่สุดนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้เราโทรเข้าที่โรงแรมที่เราต้องการจะไปพักก่อนนะคะว่าเขาร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าบางโรงแรมก็จะไม่ร่วมโครงการนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนำให้เราเช็คราคาจากเว็บไซต์ต่างๆก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นAgoda เป็น Traveloka นะคะเป็น booking.com ก็ได้ลองเช็คดูก่อนเพราะว่าบางครั้งบางโรงแรมได้ข่าวมาว่ามีการอัพราคาขึ้นไปสูงกว่าจองผ่านทาง Agoda แล้วก็ยังไม่ได้รับส่วนลดด้วยเพราะฉะนั้นให้เราลองเช็คราคาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเปรียบเทียบนะคะทีนี้เมื่อเราโทรเข้าไปที่โรงแรมแล้วนะคะก็ให้เราดำเนินการจองกับทางโรงแรมได้เลยค่ะแจ้งวันที่เราจะเข้าพักจำนวนกี่คืนกี่ท่าน1ห้องหมายความว่า1สิทธิ์นะคะซึ่งสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลให้ไว้ในรอบนี้ก็คือสำหรับคนที่สมัครใหม่จะมีอยู่15สิทธิ์แต่คนเก่าที่เคยใช้เฟส1เฟส2ไปแล้วยังเหลืออยู่กี่สิทธิ์เราก็ใช้ได้ตามนั้นนะคะเวลาที่เราจองก็คือ1ห้องคือ1สิทธิ์ถ้าเราต้องการพัก2ห้องหรือว่าพัก1ห้อง2คืนก็แจ้งเขาไปเลยเขาก็จะนับเป็น2สิทธิ์นะคะเพราะว่า1ห้อง1สิทธิ์ถ้าเราพัก2ห้องก็คือ2สิทธิ์สิทธิ์ก็จะตัดจากตรงนั้นไปแล้วเสร็จแล้วเราก็สอบถามกับทางโรงแรมได้เลยทางโรงแรมก็จะแจ้งราคาที่เป็นส่วนลดแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็รอเดี๋ยวทางโรงแรมเขาจะส่งเอกสารการชำระเงินมาทางแอปเป๋าตังนะคะเมื่อทางโรงแรมส่งมาแล้วอันดับแรกเลยนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่แอปเป๋าตังค่ะเมื่อกดเข้าไปจะเจอหน้า G Wallet แบบนี้นะคะกด G Wallet เข้าไปหน้าถัดไปก็จะเจอสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันให้กดคำว่าใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะไปถึงหน้าที่ขึ้นจำนวนสิทธิ์ที่เราใช้จำนวนสิทธิ์ที่เหลืออยู่รวมถึงโรงแรมที่เราได้ทำการจองเขาจะส่ง Booking Number มาให้เรานะคะเสร็จแล้วให้เรากดตรงคำว่าตรวจสอบรายการชำระเงินค่ะเมื่อกดไปแล้วนะคะหน้าถัดไปก็จะเป็นข้อมูลของผู้จองที่พักก็จะมีหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ชื่อโรงแรมที่เราจองไปวันที่เราจะเข้าพักและจำนวนห้องพักรวมถึงจำนวนสิทธิ์ที่เราใช้จองในรอบนี้ไปและก็จะมีราคาของห้องพักรวมถึงส่วนลดที่ลด 40% ให้แล้วจะเหลือยอดเงินที่เราต้องชำระเท่าไหร่นะคะให้เราตรวจสอบอีกครั้งนึงเมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าถัดไปค่ะหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนยืนยันการชำระเงินซึ่งก็จะมีชื่อของเรานำส่งเงินให้กับโรงแรมที่เราพักมียอดเงินที่ต้องชำระพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เราเช็คยอดเงินคงเหลือใน G Wallet ของเราก่อนจะอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้นะคะอย่างเช่นในรูปภาพของเรานะคะก็คือมียอดเงินคงเหลืออยู่59.50 บาทแต่จริงๆแล้วยอดที่ต้องชำระคือ13,620นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนนะคะวิธีการเติมเงินก็เหมือนกับเวลาที่เราเติมเงินเพื่อใช้โครงการคนละครึ่งอะค่ะแต่ว่าเขาจะเติมสูงสุดได้ครั้งละ 5,000 บาทนะคะอย่างของเราอันนี้เป็น 13,620 ถ้าเราเติมทีเดียวเลย 13,620 มันจะเติมไม่ได้นะคะให้เราแบ่งเติม 5,000 2ครั้งแล้วก็ 3,620 อีกครั้งนึงนะคะเมื่อเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วมียอดคงเหลือเท่ากับยอดที่ต้องชำระแล้วนะคะก็ให้เรากดยืนยันการชำระเงินได้เลยค่ะ
เมื่อกดยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยนะคะหน้าถัดมาเขาก็จะให้เราใส่รหัสพิน6หลักแล้วก็จะมียอดเงินที่เราต้องชำระตอนนี้สังเกตนะคะว่ายอดเงินคงเหลือใน G Wallet กับยอดเงินที่ต้องชำระสมดุลกันแล้วนะคะคราวนี้กดยืนยันการชำระเงินได้เลยค่ะเมื่อเรากดยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยนะคะระบบก็จะแจ้งมาว่าเราทำรายการสำเร็จและกรุณาเช็คอินตามวันและเวลาที่จองเพื่อรับคูปองอาหารท่องเที่ยวมีหมายเลขการจองของเราพร้อมทั้งชื่อโรงแรมที่เราทำการจองค่ะเมื่อกลับสู่หน้าหลักนะคะเราก็จะเห็นชื่อโรงแรมที่เราจองโชว์ขึ้นมาและปุ่มด้านล่างที่เดิมเป็นสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเขียนว่าเช็คอินเพื่อรับคูปองอาหารและท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้นะคะเราจะใช้ตอนที่เราเข้าเช็คอินที่พักซึ่งทางโรงแรมก็จะทำการสแกนแล้วเราจะได้รับคูปองอาหารหลังจากเวลา17นาฬิกานะคะอย่างกรณีของเราจองทั้งหมด4สิทธิ์นั่นก็คือวันละ2สิทธิ์2คืนนะคะเราก็จะได้รับเงินวันละ 1,200 บาทซึ่ง 1,200 บาทจะเข้าในวันแรกที่เราเช็คอินหลัง17นาฬิกาซึ่ง 1,200 แรกนี้เราจะต้องใช้ให้หมดก่อนเที่ยงคืนของวันรุ่งขึ้นนะคะส่วน 1,200 บาทถัดไปก็จะเข้าหลัง 5 โมงเย็นของวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะต้องใช้ให้หมดภายในเที่ยงคืนของวันที่เราเช็คเอาท์นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับการจองโรงแรมที่พักแล้วก็ขั้นตอนการชำระเงินของคนละครึ่งเฟส3นะคะซึ่งเฟสนี้จะไม่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้จะต้องชำระเงินทาง G Wallet เท่านั้นค่ะหากใครมีปัญหาสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะ